โชคดีที่เจอได้ตกหลุมรักเธอได้มีเธอเคียงข้างกันคงจะมีเพียงเธอทำให้โลกนั้นหยุดหมุนเพียงเธอสองไอ้รุ่นแกแน่ใจนะเว้ยว่าเขียนของนาโรมันเนี่ยจะป้องกันนายใหญ่ได้จริงคราวที่แล้วดาบอกว่านายใหญ่ขึ้นมาไม่ได้จนมันหลอกล่อแม่ฉันให้มาลบนาโรมนั่นแหละแต่ยังไงซะตอนนี้ทุกคนก็รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมควายใหญ่กันหมดแล้วคงจะไม่มีใครหลงกลมันอีกแต่อย่างน้อยมีเครื่องป้องกันไว้มันก็ดีกว่าดาวดาวดาวทั้งสติดาว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 เราจะตายแล้วมันผิดแล้วเหรอใจเย็นมันเท่าดาวมึงหมานี่ถุงมึงหมาไหมนึกถึงหน้าแม่เอาไว้นึกถึงหน้าแม่เอาไว้เล็บดาวกลายเป็นสีดำครึ่งหนึ่งแล้วไหนดูสิแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับนายอินดาวจะกลายเป็นผีดิบในช่วงฟ้าสางของวันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ยังจะมีสุริยคาตเกิดขึ้นด้วยมันไม่จริงใช่ไหมจ๊ะนี่ข้าคำนวณเอาไว้แล้วพูดง่ายๆนะถ้าพรุ่งนี้คราดทับพระอาทิตย์เต็มดวงเมื่อไหร่เองจะกลายเป็นผีดิบทันทีเรามีเวลาแค่วันเดียวเท่านั้นเราต้องหากล่องเปลี่ยนวิญญาณให้เจอให้เร็วที่สุดพักนะดาวไม่ต้องคิดอะไรมากนะผีดิบแล้วนะจ๊ะไม่มีทางดาว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 พักนะไม่เป็นไรจ้ะถ้าไม่เป็นไรแกต้องพักนะดาวแกจะได้มีเรี่ยวแรงขึ้นแกต้องหายฉันจะไม่ยอมให้แกเป็นอะไรเด็ดค่ะผมก็เหมือนกันครับอดทนนะดาวอดทนไว้แกคือความหวังของฉันพี่แสครับแล้วแบบนี้พี่แสจะมีโอกาสกลับมาเป็นคนได้เหมือนดาวไหมครับร่างนี้ของฉันเป็นร่างที่ถูกชุบขึ้นมาใหม่มันจึงเป็นได้แค่ผีดิบฉันไม่มีโอกาสได้กลับมาเป็นคนเหมือนดาวอีกแล้วส่วนดาวด
ำเป็นครึ่งคนครึ่งผีดิบที่มันต้องเจ็บปวดแบบนี้ก็เพราะว่าร่างกายของมันกำลังต่อต้านกับการกลับมาเป็นผีดิบก่อนสุริยคราชวันพรุ่งนี้พวกเราต้องหาวิธีรักษาดาวให้ได้หมายความว่าเราต้องหากล่องเปลี่ยนวิญญาณให้เจอแล้วถ้าไม่เจอล่ะครับนายอินพี่แสพวกเรามีวิธีอื่นไหมครับตอนที่พี่หญิงตายฉันกับพี่อินได้ใช้พลังจิตยืนความทรงจำของพี่หญิงทั้งหมดที่ได้อ่านคัมภีร์ใบลานมาจนได้รู้ว่ามันมีวิธีที่ทำให้ผีดิบกลายเป็นคนได้อีกวิธีหนึ่งวิธีอะไรล่ะครับพี่แซ่เขาเรียกว่าพิษดับพิษวิธีก็คือดาวจะต้องกินเลือดหัวใหญ่ถึงจะได้กลับมาเป็นคนได้อีกครั้งเป็นไปไม่ได้ครับยังไงไอ้ใหญ่เขาไม่ยอมให้ทำแบบนั้นแน่ใช่งั้นก็เหลือแต่กล่องเปลี่ยนวิญญาณแต่มันคืออะไรครับนะแล้วเราจะใช้มันรักษาดาวได้ยังไงครับกล่องเปลี่ยนวิญญาณเนี่ยตามคัมภีร์ว่าไว้มันเป็นวิชาขอมโบราณที่ผู้มีบารมีเอาไว้ใช้รักษาบุคคลนั้นเป็นที่รักที่กลายเป็นผีดิบกล่องทำจากไม้ด้านบนลงยันเจ็ดยอดเอาไว้แล้วก็เขียนอักขระเปลี่ยนวิญญาณกำกับเอาไว้ข้างในบรรจุคาถาอนัตตาที่เมื่อผีดิบตนใดท่องแล้วก็จะกลับกลายเป็นคนได้อีกครั้งแต่จะเป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นนะไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรไอ้ใหญ่มันถึงไม่ใช้วิธีนี้นายอินครับถ้าอย่างนั้นน้าพอใช้วิชาตรวจดูได้ไหมครับว่ากล่องมันอยู่ตรงไหนครับข้าจะลองดูนะมีดวงจิตบดบังอยู่ไม่ยอมให้เปิดเผยข้ารู้แต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับแม่ของเองมารุตเฮ้ยงั้นก็เข้าเขานะครับนะเพราะว่าการที่ไอ้รุตเป็นทายาทผู้มีบารมีก็คือสืบเชื้อสายมาจากทางคุณแม่ครับแต่แม่ฉันยังไม่ได้สติอะถามอะไรตอนนี้ไม่ได้แน่แย่ละสิอะไรหรือว่าไอ้ใหญ่มันจะใช้แม่ฉันเป็นเครื่องมือบีบให้ฉันยอมให้มันกินเลือดผมจะไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเอ็งไม่ต้องไปเรื่องไอ้ใหญ่ให้ข้าจัดการเองส่วนเอ็งรีบกลับไปหากล่องเปลี่ยนวิญญาณที่บ้านเถอะตกลงครับพี่แสครับผมฝากดาวเลยนะครับไม่ต้องห่วงพี่จะดูแลดาวให้ดีที่สุดโอเคครับเดี๋ยวผมพาน้าอินไปโรงพยาบาลเองครับขอบใจมากนะครับทุกคนก็รู้หน้าที่ตัวเองแล้วนะแยกย้ายกันไปได้แล้วผมฝากไว้นะครับแปรุษท่านคะตาบลงไปซื้อของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะรีบกลับมานะคะ
นึกว่าจะฟังกูได้ฮะเร็วแน่จริงก็เข้ามาดิเองดูอะไรคนไหนไหมครับนะมาสู้กันอย่างลูกผู้ชายสิวะไม่ใช่ม้ารอบกัดแบบนี้ตะกี้สิบกี่ร้อยปีก็ยังปากดีเหมือนเดิมนะไอ้เพื่อนรักเพื่อนเพื่อนคือคนที่หวังดีไม่ใช่คนขี้อิจฉาที่คอยทำลายทุกคนเพื่อให้ตัวเองได้เป็นที่หนึ่งอย่างมึงผู้ชนะเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์สั่งสอนคนอื่นไม่ใช่ขี้แพ้อย่างมึงชนะที่แท้จริงมันไม่ได้มาด้วยสัตว์อาวุธแต่ได้มาเพราะความรักและความจริงใจทั้งหากไว้ก่อนนะมึงแล้วเราจะได้เห็นกันว่าใครคือผู้มีชัยชนะที่แท้จริงอย่างไปตามที่แกคาดนะเว้ยไอ้ใหญ่มันหันมาเล่นงานคุณป้าจริงด้วยแต่นายอินกับฉันสกัดไว้ได้ก่อนมันเลยหนีไปขอบใจมากนะเว้ยที่แกไปช่วยแม่ฉันไว้ทันเออไม่เป็นไรเว้ยแล้วแกหากล่องเปลี่ยนวิญญาณเจอหรือยังคนถูกซอกทุกมุมแต่ไม่เ
จออะไรเลยนี่ถ้าพ่อฉันได้อยู่พ่อฉันต้องรู้แน่ว่าของเปรตวิญญาณอยู่ที่ไหนเดี๋ยวค่อยคุยกันนะเว้ย